ปองกูลยอมรับอายุเยอะเสียงมีปัญหามีลิมิตรับงานป๊อปปองกูลยอมรับอายุเยอะเสียงเริ่มมีปัญหาวอร์มเสียงเป็นชั่วโมงก่อนขึ้นเวทีหาหมอเช็คสุขภาพโชคดีไม่เคยวูบหาจุดพักวางแผนรับงานช่วงนี้เห็นนักร้องหนุ่มป๊อปปองกูลทำงานหนักผู้สื่อข่าวเลยขออัปเดตสุขภาพร่างกายของนักร้องหนุ่มอีกด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะเห็นทำงานหนักมากสุขภาพตอนนี้โอเคครับจริงๆต้องบอกว่าพออายุ40กว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องเสียงครับไม่สามารถรับงานต่อกันได้ไม่สามารถรับแบบ 3-4 วันติดได้ตอนนี้ต้องมีวันพักแล้วครับจากเดิมไม่เคยลิมิตงานเลยแต่ตอนนี้ต้องลิมิตดูวันพักให้หน่อยเพราะไม่อย่างนั้นเสียงจะเริ่มแตกสมัยก่อนไม่เป็นนะร้องวันละ 2-3 ที่ได้มีตัวช่วยไหมไม่มีครับผมว่าพักผ่อนให้เพียงพอเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเดี๋ยวนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าต้องบินเช้ามันเริ่มมีผลเรื่องเสียงก็ต้องเช็คร่างกายตลอดแต่ถ้าใครได้ดูรายการแคมป์ลินหรือรายการที่ผมไปออกกับโอ๊ตจะเห็นว่าสักพักหนึ่งเสียงจะเริ่มเหินกันหมดแล้วทั้งคู่เพราะอายุเริ่มเยอะเราใช้งานกลางคืนแล้วมาออกงานกลางวันมีฝืนทำงานคือเราไม่รู้ว่ามันไม่ไหวเสียงบางทีมันบอกไม่ได้ว่ามันพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างวันนี้คือโอเคถ้าให้ร้องเพลงก็ได้ไม่มีปัญหาแต่บางทีพอร้องไป 2-3 เพลงจะรู้สึกว่าทำไมเสียงมันหมดไวเสียงหายแต่ก็ยังอยู่ในคุณภาพที่สามารถร้องจนจบโชว์ได้นะเพราะตัวเราเองจะรู้สึกได้ว่าวันนี้เราเสียงแตกมีวิธีแก้ไขยังไงผมก็ใช้วิธีวอร์มเสียงให้มากขึ้นตอนนี้เรารู้ปัญหาแล้วเมื่อก่อนไม่เคยวอร์มเสียงเดี๋ยวนี้วอร์มเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเพื่อให้เสียงมันตื่นเรื่องฝุ่นเป็นปัญหาสำหรับเราไหมเป็นหลายอย่างเลยเพิ่งไปหาหมอเมื่อวานตาบวมเหมือนฝุ่นมันเข้าจนเป็นตากุ้งยิงอาการวูบหรือเหนื่อยบนเวทีเรากังวลไหมถ้าผมวูบมันน่าจะไปเลยนะหัวเราะไม่เคยถึงวูบเหมือนกันแต่มันมีคลิปโชว์ที่มีช่วงให้หยุดพักครับอย่างเมื่อก่อนมีโจอี้ไปเล่นด้วยเราก็ได้พักตอนที่โจอี้ร้องแต่ตอนนี้เราก็หาจุดพักที่เอาเพลงที่สามารถลงมาพักได้เราก็ต้องวางแผนในโชว์ด้วยชวนจับไม้ลุยตลาดท่าดินแดงช่วยสิริภาหาเสียงประเดิมกทม.เขตแรกชวนจับไม้ลุยตลาดท่าดินแดงช่วยสิริภาหาเสียงประเดิมกทม.เขตแรกขอประชาชนช่วยส่งเสริมคนดีเข้ามาทำหน้าที่ในสภาวันที่7เมษายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชวนหลีกภัยอดีตประธานรัฐสภาลงพื้นที่ตลาดท่าดินแดงเขตคลองสานช่วยนางสาวสิริภาอินทวิเชียนผู้สมัครส.ส.กทม.หมายเลข11เขตธนบุรีคลองสานและราชบูรณะเมื่อช่วงเย็นวันที่6เมษายนที่ผ่านมาโดยพรรคประชาธิปัตย์ปชปหาเสียงซึ่งถือเป็นการประเดิมช่วยพรรคปชปหาเสียงเลือกตั้งเป็นเขตแรกของกทม.หลังมีการยุบสภาโดยนายชวนได้เดินพบปะพี่น้องประชาชนและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปึงเถากงมาพร้อมนำนางสาวสิริภาเดินแจกเอกสารแนะนำตัวในตลาดท่าดินแดงซึ่งมีประชาชนมาขอถ่ายรูปและเข้ามาสวัสดีทักทายจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการลงพื้นที่หาเสียงของนายชวนครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบง่ายใช้ไมโครโฟนเดินปราศัยในตลาดโดยขอให้ทุกคนยึดแนวพระบรมราโชวาทส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองเราอาจจะไม่รู้ว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีพรรคการเมืองก็เช่นกันทุกพรรคมีนโยบายที่ดีทั้งสิ้นแต่จะดีหรือไม่ดีพิสูจน์ได้จากการทำงานว่าทุจริตหรือโกงกิน
พร้อมย้ำถึงความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่มาได้ถึงวันนี้ครบ77ปีด้วยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตจึงขอให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เลือกสิริภาเข้ามาทำหน้าที่ในสภานายชวนยังได้แนะนำให้ชาวคลองสานได้รู้จักนางสาวสิริภาผู้สมัครของพรรคซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของตนเองระหว่างเป็นประธานสภามาตลอด4ปีด้วยและตนเป็นผู้สนับสนุนให้นางสาวสิริภาลงสมัครเพราะเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงจึงขอแรงพี่น้องประชาชนให้ช่วยเลือกหมายเลข11มาเป็นส.ส.เขตคลองสานธนบุรีและเลือกตนหมายเลข26เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อธานีพักนำทีมเป็นกรรมการคัดตัวจอมเตะเสริมทัพทีมชาติไทยเทนนิสธานีพักนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยร่วมคัดเลือกจอมเตะหน้าใหม่เข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยเพื่อสร้างนักกีฬาสายเลือดใหม่เข้ามาทดแทนนักกีฬารุ่นพี่บิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้เข้าสู่แคมป์ทีมชาติเพื่อสร้างนักกีฬาสายเลือดใหม่เข้ามาทดแทนนักกีฬารุ่นที่อย่างต่อเนื่องทั้ง3รุ่นคือรุ่นยุวชนเยาวชนและประชาชนซึ่งการคัดเลือกครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโดสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยโดยได้เปิดโอกาสให้นักกีฬาที่ทำผลงานติดอันดับ 1-2 ของการแข่งขัน 3ได้แก่ประกอบด้วย NSDF พัทยาชอยยองซอกคัพอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2023ประจำปี2566ซึ่งจัดโดยโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38ที่จังหวัดนครสวรรค์และ GH Bank Taekwondo ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2566ที่เพิ่งแข่งขันเสร็จสิ้นเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันคัดเลือกในวันแรกรุ่นยุวชนมีจอมเตะรุ่นจิ๋วร่วมคัดเลือกคับข้างกว่า140คนโดยทีมงานผู้ฝึกสอนของไทยนำโดยโค้ชเชโค้ชแม็กร้อยตำรวจเอกชัชวาลขาวละออและโค้ชชิดวิชิตสิทธิการร่วมดูการประลองของนักกีฬาอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้เหล่านักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่นำโดยน้องเทนนิสธานีพักวงพัฒนกิจฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ก็ได้มาให้กำลังใจน้องๆรวมทั้งเป็นกรรมการให้คะแนนร่วมกับเพื่อนร่วมทีมชาติอีกด้วยสำหรับการประลองเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเทควันโดรุ่นเยาวชนจะจัดในวันที่7เมษายนและรุ่นประชาชนจะจัดในวันที่10เมษายนจากนั้นสมาคมจะประกาศผลการคัดเลือกตัวให้ได้รับทราบกันต่อไป